ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมีเป็น iPhone 11 Pro นะครับหลายคนนี่จับจ้องตอนที่มันเปิดตัวใหม่ๆมากนะครับด้วยเอกลักษณ์เลนส์3ตัวนี้นะฮะคือแบบคนทั้งโลกนี่งงอะฮะว่าการดีไซน์ Apple เอ๊ะทำไมมันแปลกตาอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายเราก็ขัดใจไม่ได้ฮะเราก็ต้องซื้อมาอยู่ดีนะครับเพราะว่าเลนส์มันเจ๋งจริงนะครับแล้วมันแก้เรื่องของแบบพวกค่าสีในเลนส์เนี่ยได้ดีนะเวลาเราซูมเอ้ยเราไม่ได้มารีวิว iPhone ไปดูในเนี่ยว่าหลายแบบหลายช่องเขาก็แบบว่ารีวิว iPhone ไปเยอะแล้วเนาะเมื่อกี้กูเบิร์ดแคปเนี่ยแคปกูเบิร์ดแคปแล้วไปดูแลซึ่งวันนี้นะครับช่องเราเป็นช่องเดี๋ยวต้องอาร์ตอยู่แล้วนะเราก็จะมาคัสตอมไอโฟนกันนะดังนั้นวันนี้อยู่ในช่วงคัสตอมเอฟวีติ้งโอเคครับแต่ว่ามีฝรั่งนะครับแบบทำเยอะแล้วนะครับผมซึ่งเมืองไทยก็น่าจะเป็นเจ้าแรกวะเนี่ยน่าจะยังไม่มีใครทำมั้งน่าจะแหละน่าจะส่วนน้อยถ้าจะบอกให้ผมแบบเพ้นลงไปในตัวเครื่องเลยนี่มันก็เกินไปเพราะว่าก็เสียดายอะค่อนข้างเสียดายถ้าเราทำเจ๊งนะก็ค่อนข้างเสียดายเพราะว่าราคาตัวนี้มันค่อนข้างแพงมากนะฮะสีนี้มันหายากมากนะมันคือสีมินไนกีนั่นเองคือสีมินไนกีนะก็หายากแล้วถ้าผมเพ้นลงไปนี่สีมินไนกีของผมมันก็จะก่อยนะครับดังนั้นวิธีการแก้คือยังไงครับเคสนั่นเองนะครับเคสใส่ซึ่งเราก็จะวาดใส่กระดาษก่อนก็ระบบของมันนะครับที่ผมจะทำมันก็คืออันนี้เคสแล้วเราก็จะวาดใส่กระดาษ1แผ่นนะครับแล้วก็ตัดทาบจากตัวนี้นะครับแล้วก็เอาเคสประกบก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัดโบเวอะไรอย่างงี้ก็คือพูดง่ายๆเอากระดาษรองเข้าไปด้านในแค่นั้นเองนะครับโอเคมาดูกันครับว่าคัสตอมดีไซน์ iPhone 11 Pro นี้จะเป็นยังไงนะครับนี่ครับเราใช้สีของโบดก้านะครับอันนี้เขายังไม่สปอนเซอร์ในช่องเรานะครับเขายังไม่สปอนเซอร์นะครับแต่ว่านี่น็อตแข่งชนะมาเยอะแยะมากมายครับแล้วครั้งนี้ก็มารีวิวอีกต้องสปอนแล้วครั้งนี้ขอเลยครับ สปอนแล้วครับผมพูดเลยบอกว่าโบสก้าก็จะเห็นถึงคอนเทนต์ดีๆของเรานะครับแล้วก็มาสปอนเซอร์ให้พวกเรานะครับผมนั่นอันนี้คืออะไรนะก็เป็นสีที่แบบว่ายังไม่มีขายอ่ะเอาไปว่าตอนนี้ยังไม่เข้าไทยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวอีกทีนึงนะเดี๋ยวน็อตเขาจะรีวิวให้นะครับโอเคซึ่งอันนี้มันเป็นของน็อตไงผมเลยไม่กล้าแกะอย่าเลยไม่แกะเลยรับหลังกล้องผมพูดเองด้านในก็จะมีสีแบบว่าหัวเล็กใช่ไหมอันนี้เป็นหัวเล็กปะอันไหนอันนี้หัวเล็กใช่ใช่ใช่แล้วจะมีพวกแบบโทนอ่อนๆพาสเทลอ่ะมีพาสเทลโกเหมือนรู้สึกว่าโกให้มา2แท่งเลยอ่ะหัวเล็กหัวใหญ่โอเคอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงคอนเซ็ปต์ก่อนซึ่งคอนเซ็ปต์ของเรานั่นก็คือตัวสกิเลตันนั่นเองนะครับซึ่งผ่านฮาโลวีนไปได้แหละแต่ว่าผมวาดไม่ทันง่ายเดี๋ยวผมวาดฮาโลวีนย้อนหลังนะครับพอเราได้คอนเซปต์เดี๋ยวเราไปออกแบบกันเลยครับThank you.
เหมือนเพิ่งตื่นไหมเหมือนแหละเพราะกูเพิ่งตื่นไง เหมือนแหละเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการคัสตอม iPhone 11 Pro นะครับก็เป็นโทนสีร้อนเย็นตัดกันนะครับนี่แบบนี้ครับแล้วก็มีผีเสื้ออะไรอย่างนี้ด้านในก็เป็นเหมือนแบบว่าพวกแบบผีเสื้อมาก่อนหรือดอกไม้อะไรพวกนี้แหละผมก็วาดๆให้มันมีอะไรแต่ก็ไม่ได้ละเอียดมากเอาแบบพอคร่าวๆนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็รอชมคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรครับบทการนี้ก็เดี๋ยวก็อาจจะลองเล่นอีกมันน่าสนใจดีนะครับผมก็เพิ่งใช้แล้วมันสนใจดีสวยไม่สวยยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับโอเคขอตัวลาไปก่อนครับเพิ่งตื่นขอโทษด้วยตอนจบคลิปนี้ตลกใช่ไหมนะ